วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาสตูลและตรังระหว่างวันที่13ถึง17มกราคมวันนี้เวลา 9:05 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่งร่วมพิธีทำบุญประจำปีทางศาสนาอิสลามแก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านเขาตันยงในการนี้นายสูไฮมีโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศและผู้นำโต๊ะอิหม่ามโต๊ะครูและผู้นำศาสนาและทายาทผู้วายชนประกอบพิธีสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์และเพื่อขอความสงบสุขเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบหรือสุสานเก่าของชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่บ้านเขาตันยงมาแต่โบราณเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพื้นที่เป็นลานเฟื่องฟ้าและให้จัดทำพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานแก่บรรพบุรุษของชาวบ้านเขาตันยงเป็นประจำโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันถานกับโต๊ะอิหม่ามและผู้นำศาสนาถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่โต๊ะอิหม่ามผู้นำศาสนาและผู้มาร่วมในพิธีเสร็จแล้วพระราชทานของใช้จำเป็นแก่เด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับราษฎรในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาซึ่งอยู่ห่างออกไป24กิโลเมตรเปิดให้บริการเมื่อปี2555ให้บริการครบทุกแผนกเช่นงานผู้ป่วยนอกคลินิกโรคเรื้อรังคลินิกเด็กดีงานทันตกรรมงานชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและงานกายภาพบำบัดรวมทั้งส่งเสริมด้านจิตวิทยาสังคมแก่ประชาชนในพื้นที่พิเศษบริหารจัดการรูปแบบใหม่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการบริการโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และทิศทางการพัฒนาประเทศปัจจุบันมีบุคลากร119คนประชาชนรับการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอกวันละ99คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคทางเดินอาหารต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปสำนักงานกู้ภัยแม่กอเหนียวมูลนิธิแม่กอเหนียวชื่อเสียงตึงตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาทรงวางพวงมาลัยสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแล้วทรงเปิดสำนักงานกู้ภัยแม่กอเหนียวซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิแม่กอเหนียวจังหวัดยะลาตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเดือนธันวาคม2547เจ้าหน้าที่ได้ประกอบลงศพรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วนำไปช่วยเหลือที่อำเภอท้ายเมืองและกุระบุรีจังหวัดพังงาหลังจากนั้นได้ให้ความช่วยเหลือชาวไทยพุทธและมุสลิมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดตั้งหน่วยกู้ภัยอย่างเป็นทางการเมื่อปี2548โดยสำนักงานกู้ภัยนี้ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพร้อมรถยนต์และเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นเพื่อแบ่งเบาภาระจากภาครัฐเน้นช่วยเหลือบรรเทาที่ตรงจุดทันทีทันเหตุการณ์ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาปัจจุบันมีเครือข่าย2สาขาคือกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาสาขายะหาและกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาสาขาป่าไร่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครรวม500นายรถยนต์กู้ภัย3คันออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลยะลาที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะตั้งขึ้นตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอนและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนใต้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตมีบัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษาไปแล้ว9รุ่นออกไปรับใช้ชุมชนแล้วกว่า70คน
นอกจากการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักศึกษาเข้าถึงวิถีชีวิตของชุมชนสร้างเสริมประสบการณ์และความสัมพันธ์ในองค์กรโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศูนย์แพทย์รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อไว้ใช้ในภารกิจและของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกแห่งนี้ด้วยเวลา 15:25 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉินวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉินในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉินแบบครบวงจรแก่ประชาชนอาสาสมัครและกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอาคาร3ชั้นประกอบด้วยห้องปฏิบัติการกู้ชีพขั้นสูงห้องปฏิบัติการกู้ชีพมารดาและทารกห้องปฏิบัติการในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบห้องบรรยายและห้องประชุมในการนี้ทอดพระเนตรนวัตกรรมกู้ชีพเคลื่อนที่ใช้ฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูงแก่ชุมชนและกำลังพลในพื้นที่เหตุการณ์ความไม่สงบใช้ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพียง1วันซึ่งปีนี้มีเป้าหมายจะเข้าไปฝึกอบรมใน50ชุมชนและกำลังพลในจังหวัดยะลานอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลาเมื่อวันที่11มีนาคม2511และนิทรรศการความเป็นมาและการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา 13:05 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีอำเภอเมืองทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภาที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล7ชั้นและก่อสร้างอาคารขนาด3ชั้นเพิ่มเติมเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์บริการประชาชนที่สมบูรณ์แบบรวมงานบริการต่างๆไว้ณจุดเดียวได้รับพระอนุญาตให้เชิญพระนามเป็นชื่ออาคารสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานีคู่กับพระนามพพประดิษฐานบนอาคารภายในสำนักงานได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อำนวยความสะดวกทั้งทางด้านการจัดระบบคิวบริการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางของเทศบาลและยังมีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนงานบริการด้านต่างๆเน้นดำเนินงานภายใต้รูปแบบบริการที่ดีที่สุดสะดวกที่สุดรวดเร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดรวมถึงบริการด้วยรอยยิ้มนับเป็นนวัตกรรมการบริการอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจากนั้นเสด็จไปโรงเรียนบ้านน้องคุณเหล่าหลักวิทยาทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ85พรรษาได้รับความอนุเคราะห์จากนายจันทร์สิงห์บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำชั้นเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน337คนที่ผ่านมามีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงการสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากกรมการขนส่งทางบกปี2556รางวัลเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ระดับกลุ่มโรงเรียนเรื่องโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกนอกจากนี้ยังมีผลงานดอกไม้โปรยทานและการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตยหอมทั้งยังจัดแสดงปราชญ์ชาวบ้านที่ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนอาทิการทำข้าวต้มมัดผ่านใบสีและข้าวกระยาศาสตร์จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ